รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่านผู้ชมฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีกครั้งนะครับพบกับผมเหมือนเดิมนะฮะมิกกี้มิเคิลวอล์กเกอร์นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในสถานที่หนึ่งนะฮะที่เขามีงานสุดพิเศษนะฮะเป็นงานแจกรางวัลสำหรับคนที่ทำความดีในประเทศไทยนะครับนั่นก็คืองานของมูลนิธิคนดีประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาท่านผู้ชมนะฮะเข้าไปชมภายในงานนะครับว่าวันนี้เนี่ยรูปแบบงานเป็นแบบไหนนะฮะแล้วคนดีเนี่ยที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยฮะตามผมมาเลยครับผมขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งาน1ทศวรรษรางวัลคนดีประเทศไทยและพิธีมอบรางวัลคนดีประเทศไทยปีที่10ประจำปี2561นะคะสวัสดีครับครับเป็นเกียรตินะฮะที่ได้มานั่งคุยด้วยยินดีครับอยากให้คุณศิโรจน์นะฮะช่วยพูดถึงมูลนิธิคนดีฮะว่าเริ่มมายังไงประวัติความเป็นมายังไงครับครับผมตัวผมเองเนี่ยเป็นนักข่าวแผนกอาชญากรรมอยู่ได้เนาะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ10กว่าปีก่อนไปทำข่าวผู้ชายคนนึงถูกแทงตายนอนอยู่ข้างถนนสอบสวนแล้วทราบว่าเขาเป็นพลเมืองดีครับพบเห็นเหตุวิ่งราวทรัพย์เลยเป็นฮีโร่เข้าไปจับโจรโจรแต่พลาดโจรก็เลยแทงนอนตายอยู่ข้างถนนนักข่าวอาชญากรรมก็เลยจุดประกายว่าคนกล้าเหล่านี้จะต้องชื่นชมอะไรเขาโอเคเราคงไม่มีเงินไปให้อะไรก็แล้วนะแต่ต้องชื่นชมยกย่องในหัวใจของเขาเขากล้าหาญขนาดนั้นนะเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตเนี่ยเมื่อสบโอกาสจดสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทยได้เมื่อ10ปีที่แล้วอย่างแรกเลยมอบรางวัลคนดีประเทศไทยคนดีเลยโอเควัตถุประสงค์ครั้งแรกเนี่ยเพื่อที่จะยกย่องเชิดชูตอนแรกอาจจะเป็นแนวกล้าหาญแนวฮีโร่แต่เราเพื่อไม่ให้ว่าเราทำเองคิดเองเกินไปเราเชิญผู้ที่กว้างขวางแล้วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์เพื่อมาเป็นคณะกรรมการคัดกรองปรากฏว่าท่านก็ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าการที่เป็นคนดีเนี่ยนอกจากความกล้าหาญแล้วมันยังมีความกตัญญูความสำนึกดีจิตอาสาจิตสาธารณะก็คือมีหลายรูปแบบหลายรูปแบบครับท่านก็เตือนสติบอกว่านอกจากความกล้าหาญแบบนั้นอ่ะมันยังมีอื่นอีกเราก็เลยบรรจุความสำนึกดีจิตสาธารณะการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็การทุ่มเทเพื่อคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นใช้ง่ายๆใช้แรงกายตัวเองก็เป็นนะเมื่อมอบรางวัลมา 2-3 ปีกรรมการเพื่อนๆชุดเดิมก็บอกคุณศิโรจน์มอบรางวัลเนี่ยให้อะไรเขาบ้างให้โล่ครับมอบครั้งเดียวเสร็จเหรอครับครับเขาก็บอกว่าสักแต่ให้รางวัลแล้วงี้ต้องทำไงอะครับน้อมรับจดทะเบียนมูลนิธิก็เลยเป็นที่มาของมูลนิธิคนดีใช่ไหมครับผู้ที่รับรางวัลต่างๆเนี่ยจะได้มาอยู่ตรงนี้ครับจะได้เป็นแหล่งรวมแล้วก็ประชาสัมพันธ์เผยแพร่จุดประกายให้คนอื่นได้ทำตามจดมูลนิธิจากนั้นก็แต่ขอเอ่ยนามควรนะก็ทางปตท.ที่ครั้งแรกๆที่สนับสนุนเราเป็นอย่างมากเลยเนี่ยแล้วก็บทบาทหลักๆของมูลนิธิคนดีเนี่ยครับเรามีบทบาทในด้านไหนบ้างครับอย่างแรกเลยก็คือว่าเราเป็นสื่อ
มื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นว่างส่วนมากก็เสนอแต่เขาหลายๆก็จะเป็นที่ชาวบ้านก็พูดถูกนะเสนอแต่เขาหลายๆให้เยาวชนทำตามใส่สีตีไข่อันนี้ไม่ปฏิเสธครับก็เพื่อที่จะสร้างข่าวดีบ้างสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทยนี่แหละออกมาสร้างข่าวดีเลยอยู่กับข้อมูลคนดีคนกล้าให้รางวัลอย่างที่ท่านประธานในพิธีกล่าวว่ามันขาดตัวอย่างมันจะพูดยังไงจะให้เขาเห็นเขาให้เห็นภาพใช่ไหมครับว่าทำความดีแล้วได้อะไรเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคนทำดีเป็นไงจับต้องได้ไหมเราเลยหามาเลยแหละครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่คนดีแล้วก็นำเสนอด้วยว่าคนดีเนี่ยมีหลายรูปแบบใช่ถูกต้องไหมฮะใช่ที่ผมสงสัยก็คือว่าบุคคลที่จะมารับรางวัลตรงนี้เนี่ยมันควรจะเป็นมายังไงเป็นรูปแบบไหนแล้วต้องมีความดีมากน้อยแค่ไหนถึงจะสามารถเข้ามารับรางวัลตรงนี้ได้ครับรอบแรกนี้เราสมมติฐานว่าคนไทยทั้งประเทศ70ล้านคนเป็นคนดีครับรอบที่2ด้วยความที่เราเป็นสมาคมนักข่าวเราก็ให้เพื่อนสื่อคัดกรองมาให้เราจาก70ล้านคนเหลือคนที่เป็นข่าวครับจากนั้นเราก็ช้อนเอาจากข่าวทั้งหมดทั้งปีแต่มีข้อแม้นะมีหลักเกณฑ์ว่าให้อยู่ในปีนั้นนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะได้ตัดสินได้ถูกว่าปีไหนครับผมถ้าผ่านปีแล้วก็หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์คราวนี้กรรมการอนุกรรมการก็จะคัดนวดเฟ้นมาให้เหลือ20วีรกรรมไม่เกินก็ใช้ระบบประชาธิปไตยครับโหวตมาแล้วก็ใครสูงสุดใครอะไรก็รับรางวัลไปครับแล้วก็อนาคตเนี่ยฮะเรามีกิจกรรมหรือว่าโครงงานอะไรที่จะช่วยเหลือคนที่ทำความดีบ้างไหมครับคุยกันว่ามันจะต้องมีค่ายไหมค่ายเยาวชนยุค 4.0ที่มีแอปพลิเคชันแจ้งข่าวดีบอกจุดที่มีคนดีนะฮะเพื่อที่จะในทางหนึ่งเนี่ยคลิปร้ายๆต่างๆเนี่ยเราก็คงปฏิเสธไม่ได้แต่เราก็ต้องมาบิ้วมาสร้างอะไรก็เหมือนประมาณว่าสร้างสื่อในโลกโซเชียลสมมติว่าเราสร้างเครือข่ายไว้แล้วใช่ไหมครับพอเราเห็นใครทำข่าวดีรูปถ่ายคลิปไว้แล้วก็ส่งมาแล้วเราก็เอาขึ้นใช่ไหมครับว่ามันก็ดีนะครับที่เรานำเสนอในสิ่งดีๆบ้างนะครับตอนนี้ก็อาจจะตั้งคำถามแล้วครับนี่คนดีเป็นยังไงเราทำได้ไหมต้องเสียสละต้องมุ่งมั่นต้องทำอะไรขนาดไหนครับซึ่งท่านประธานได้สรุปบนเวทีให้เราฟังหนึ่งก็คือพอเพียงครับผมสองมีวินัยสามซื่อสัตย์สี่มีจิตสาธารณะห้าทำอะไรที่รับผิดชอบต่อสังคมครับผมถ้าฟังอย่างนี้แล้วคนทุกคนทำได้มีจิตสาธารณะโดยเฉพาะอีกหนึ่งซึ่งณขณะนี้เป็นพระบรมราโชวาทแล้วก็เป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่10ของเราครับท่านทรงประทานมาก็คือจิตอาสาจิตอาสาพระราชทานนะซึ่งเราไปทำงานนี่แหละครับผมไปทำไปช่วยกันต่างๆเนี่ยแหละจิตอาสาพระราชทานเป็นคุณสมบัติที่ทำง่ายๆทุกคนทำได้ก็ฝากผู้ชมทางบ้านด้วยนะฮะกับการทำความดีง่ายๆใครๆก็ทำได้ทำที่ไหนก็ได้มีคนเห็นก็ได้หรือไม่ต้องมีใครเห็นก็ได้อยู่ที่ใจนะเราทำความดีแล้วก็มีความสุขอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณศิโรจน์มากนะฮะที่มานั่งคุยกับเรานะฮะขอบคุณมากครับการที่มีรายการเคียงบ่าเคียงไหลเนี่ยนะครับนะพิธีกรเขาก็มีโอกาสที่จะไปสัมภาษณ์บุคคลสำคัญต่างๆนะครับที่เป็นคนดีแล้วก็อยากช่วยสังคมอยากจะเห็นคนพิการเนี้ยอยู่ในสังคมนะอย่างเท่าเทียมนะครับเราให้บริการขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพและปริมณฑลเรามุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อประชาชนเราภูมิใจที่ทำให้คุณเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเราคือ
ครับแล้วกลัวแนะนำตัวหน่อยครับครับผมบัญญัติคำนูนวัดนะครับเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัท CPO จำกัดมหาชนครับครับผมขออนุญาตเรียกว่าคุณบัญญัตินะครับยินดีครับครับผมอยากจะทราบว่า CPO เนี่ยครับเข้ามามีส่วนร่วมในมูลนิธิคนดีได้อย่างไรครับอ๋อครับก็ก่อนอื่นขอเรียนว่าที่ CPO นะครับเราก็มีแนวคิดอยู่ข้อสำคัญข้อหนึ่งคือเรื่องของคนดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เราเริ่มทำธุรกิจได้ไม่นานมีวันหนึ่งได้มีโอกาสพบกับทางคุณศิโรจน์ซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทยขณะเดียวกันท่านก็เป็นประธานมูลนิธิคนดีประเทศไทยครับผมซึ่งหลังจากที่ได้พูดคุยกันเนี่ยก็ทราบว่าทางมูลนิธิคนดีประเทศไทยเนี่ยจัดกิจกรรมที่ให้รางวัลแก่คนดีมาอย่างตลอดแต่ว่าสังคมภายนอกอาจจะไม่ค่อยรับรู้ในอดีตเนี่ยก็เน้นที่คนดีอย่างเดียวแต่ต่อมาเนี่ยทางคุณศิโรจน์ก็เห็นว่านอกเหนือจากคนดีที่ดีโดยตนของเองตัวเองแล้วเนี่ยนะครับยังมีอีกองค์กรหนึ่งที่น่าจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความเป็นคนดีนั่นก็คือสื่อมวลชนเพราะว่าสื่อมวลชนเนี่ยจะสามารถสร้างสรรค์จันโลงส่งเสริมครับสนับสนุนให้คนเนี่ย อยากทำความดีด้วยการเผยแพร่ความดีหรือเผยแพร่คุณงามความดีของใครสักคนหนึ่งเนี่ยออกไปเมื่อมีการเผยแพร่ออกไปเนี่ยก็คนก็จะได้เรียนรู้ว่าถ้าเป็นการเป็นคนดีเนี่ยแม้ตัวเองไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้รับสิ่งตอบแทนนะครับแต่ก็มีคนเห็นก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าพวกเราทุกท่านทุกคนเนี่ยคนไทยทุกคนเนี่ยเป็นคนดีโดยสายเลือดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทำดีแล้วบางครั้งมีคนรู้คนเห็นบ้างบางครั้งไม่มีคนรู้ก็เห็นก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยแม้ไม่มีคนรู้ไม่มีองค์กรใดเข้าไปสาะแสวงหาแต่ตัวเราฮะตัวเรารู้อยู่แก่ใจนะครับว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างครับโอ้เป็นคำพูดที่ดีมากเลยนะฮะก็ต้องขอบคุณท่านด้วยนะครับที่วันนี้มานั่งให้ความรู้กันแล้วก็ให้กำลังใจคนที่ต้องการจะทำความดีเนี่ยฮะก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านหนึ่งนะฮะที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้คุณพ่อแนะนำตัวหน่อยครับครับครับผมบาทหลวงดร.พิชานใจเสรีเป็นประธานมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการโหแล้วกลุ่มเป้าหมายครับของท่านนี่คือมีใครบ้างครับกลุ่มเป้าหมายของเราก็เป็นคนพิการนะครับที่เราเห็นว่าคนพิการนี้พัฒนาได้นะครับคนพิการจะเป็นพิการเพราะธรรมชาติหรือว่าเป็นพิการเพราะอุบัติเหตุนะครับนะก็แล้วแต่แต่พวกนี้อยากจะเป็นคนดีนะครับอยากจะมีชีวิตที่เท่าเทียมกับทุกๆคนนะครับโดยในใจเขาก็เรียกร้องโอกาสจากสังคมอยู่เพราะฉะนั้นรายการเคียงบ่าเคียงไหลของมูลนิธินะพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการก็ต้องการที่จะทำให้โอกาสของคนพิการนี้เป็นจริงและเวลานี้ก็ได้รับรางวัลคนดีประเทศไทยนะจากบริษัท CPO แล้วก็มูลนิธิคนดีประเทศไทยนะถือว่าเป็นเกียรตินะครับในเวลาเดียวกันก็ตอกย้ำความมั่นใจว่าสิ่งที่เราได้ทำเพื่อสังคมนะครับโดยเฉพาะคนพิการนะครับให้สามารถนะอยู่ในระดับเดียวกันเสมอภาคกับคนปกตินะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจนะเมื่อได้รับรางวัลอันนี้ก็มีความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับนะซึ่งเกือบทุกคนเป็นคนพิการหมดการที่มีรายการเคียงบ่าเคียงไหลเนี่ยนะครับนะพิธีกรเขาก็มีโอกาสที่จะไปสัมภาษณ์บุคคลสำคัญต่างๆนะครับที่เป็นคนดี
แล้วก็อยากช่วยสังคมอยากจะเห็นคนพิการเนี้ยอยู่ในสังคมนะอย่างเท่าเทียมนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการเผยแพร่ความดีของบุคคลต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็เผยแพร่ถึงนะความสามารถและความดีของคนพิการไปในตัวด้วยครับคุณพ่อสุดยอดจริงครับคุณพ่อครับผมอยากให้คุณพ่อช่วยฝากถึงผู้ชมทางบ้านครับว่าเราเนี่ยจะทำความดีได้อย่างไรทำได้อย่างไรทำยังไงบ้างและจำเป็นไหมที่เราต้องทำความดีแล้วให้คนอื่นเห็นครับครับนะความดีเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมนุษย์นะใฝ่ฝันและปรารถนาที่จะทำอยู่แล้วเพราะความดีคือรางวัลอยู่ในตัวนะครับเมื่อเราทำความดีแล้วเราภาคภูมินะใจในตัวของเราเองว่าเราเป็นคนดีนะนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นคนดีได้นะครับไม่ยากเลยนะตั้งใจว่าวันนี้จะทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะมันก็จะทำให้บุคคลต่างๆเหล่านั้นนะครับมีประโยชน์ต่อสังคมนะครับคนเราเมื่อเวลาที่เห็นว่าตนเองมีประโยชน์ต่อสังคมก็จะรู้ตัวว่าตนเองเป็นคนมีคุณค่าชีวิตนี้น่าอยู่นะครับแล้วก็เขาเองอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาคนดีทั้งหลายก็ทำความดีกันต่อไปนะครับความดีจะกลายเป็นบารมีเหมือนกับท่านในหลวงรัชกาลที่9ได้พูดไว้นะครับเป็นบารมีก็คือว่าเราไปที่ไหนก็จะมีคนนิยมชมชอบและต้อนรับนะครับคนดีก็มีบารมีครับผมก็ขอบคุณหลวงพ่อมากนะฮะสำหรับข้อคิดดีๆนะครับแล้วก็ยินดีกับรางวัลคนดีประเทศไทยด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็ผ่านไปเจอพอดีรถเสียหลักยังไงไม่รู้ข้ามเลนมาพี่ก็เลยจอดรถแล้วก็วิ่งไปอุ้มเด็กที่กระเด็นออกนอกรถคือพี่อ่านเนี่ยเข้าไปช่วยน้องๆ13คนในถ้ำใช่ไหมคะแล้วทีนี้เหมือนก็ต้องเร่งดำน้ำเพื่อที่จะเอาน้องๆเนี่ยออกมาเพราะว่าออกซิเจนภายในถ้ำก็เริ่มจะน้อยลงแล้วพี่ที่เขาไปด้วยกันอ่ะเขาแล้วก็หน่วยงานเขาก็เลยแจ้งมาว่าพี่แซมเนี่ยขาดอากาศหายใจแล้วก็น่าจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยค่ะเพราะว่าดำมาหลายชั่วโมงแล้วนี่คือการทำงานของทีมหมอครอบครัวฉบับย่อลุงสุกจู่ๆก็ปากเบี้ยวแล้วล้มลงญาติรีบโทรหารอพอสอตอประสานอสอมออบอตอส่งลุงสุกไปรอพอนอพอรับเรื่องมาเลยครับครับลุงสุกกลับบ้านนักกายภาพตามมาฟื้นฟูญาติเพื่อนบ้านอสอมออบอตอเข้าดูแลสภาพแวดล้อมสุขเหมือนลุงสุขเพราะทุกคนก็มีทีมหมอครอบครัวได้ติดต่อรพสตหรือโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับอีกหนึ่งท่านนะครับที่ได้รับรางวัลคนดีในวันนี้นะครับสวัสดีครับค่ะรบกวนแนะนำตัวหน่อยครับค่ะชื่อจิรัชยาขอบเก่งนะคะปัจจุบันก็เป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่บ้านนะฮะแล้วผมเรียกว่าอะไรดีครับเรียกพี่ก้อยก้อยนะครับพี่ก้อยนะฮะวันนี้ครับที่พี่ก้อยได้รับรางวัลเนี่ยครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากก็คือช่วยเหลือเด็กที่รถเกิดอุบัติเหตุแล้วรถไฟไหม้นานหรือยังครับเมื่อเดือนมิถุนาแล้วควรช่วยเล่าถึงอุบัติเหตุได้ไหมครับว่าเกิดขึ้นได้ยังไงและเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับก็คือวันนั้นพี่จะเข้าไปในเมืองก็ผ่านไปเจอพอดีรถเสียหลักยังไงไม่รู้ข้ามเลนมาแล้วรถหมุนแล้วพี่เฮ้ยรถชนกันหรือเปล่าก็เลยมองไปเห็นรถมันหมุนแล้วมีเด็กกระเด็นออกมาจากรถพอรถหยุดหมุนปุ๊บไฟก็ลุกตรงช่วงตัวเครื่องรถค่ะช่วงหน้าพี่ก็เลยจอดรถแล้วก็วิ่งไปอุ้มเด็กที่กระเด็นออกนอกรถออกมาข้างนอกแล้วแม่เด็กหรือเปล่าเขาบอกว่ามีเด็กอีกคนนึงอยู่ในรถเขาตะโกนตอนนั้นคนก็เริ่มเยอะละก็เลยมีพี่แกขับรถอยู่ชลบุรีหรือเปล่าแกก็เลยวิ่งไปเปิดประตูรถเอาเด็กคนนั้นออกมาอีกคนรู้สึกยังไงบ้างครับที่มีคนมองเห็นความดีที่พี่ทำในวันนั้นนะครับก็รู้สึก เป็นเกียรติของเราอย่างยิ่งเป็นแบบเราคือทำไม่คิดว่าจะมีคน
ติดตามไม่คิดว่าจะมีคนให้ความสนใจและให้เกียรติขนาดนี้หน้าที่ด้วยงานที่ทำเราก็ช่วยเหลือสังคมมาตลอดอยู่แล้วครับผมแล้วก็แล้วปวนอยากให้พี่ก้อยครับฝากถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงว่าถ้าเราอยากจะทำความดีเนี่ยเราสามารถทำยังไงได้บ้างแล้วจำเป็นไหมที่จะต้องทำให้คนอื่นเห็นการทำความดีนะคะไม่จำเป็นต้องให้คนเห็นนะคะคือเราทุกครั้งที่เรามีโอกาสทำให้ทำเลยนะคะก็ขอใช้คำพูดของพี่คนนึงแกบอกว่าทำดีทำได้แล้วก็ให้ทำทันทีค่ะทำที่ไหนก็ได้ใช่เวลาไหนก็ได้ใช่ไม่ต้องเลือกเวลาไม่ต้องไม่จำเป็นเลือกสถานที่ใช่ครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ก้อยมากนะครับค่ะขอบคุณครับแล้วก็ยินดีกับรางวัลด้วยนะค่ะท่านผู้ชมครับผมก็อยู่กับอีกท่านหนึ่งนะครับที่ได้รับรางวัลคนดีแห่งประเทศไทยในวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรบกวนแนะนำตัวหน่อยครับชื่อนางสาวพัทรธิดาวุฒิเหลี่ยมนะคะวันนี้มาเป็นตัวแทนของนาวาตรีสมานกุนันหรือว่าจ่าแซมค่ะมาแทนจ่าแซมนะฮะก็เป็นวีรบุรุษช่วยเด็กๆ13ชีวิตใช่ไหมค่ะก็รบกวนนะฮะอยากให้เล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นนิดนึงครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมจ่าแซมถึงต้องถึงกับเสียชีวิตนะครับค่ะวันนั้นพี่แซมนะคะเอาตั้งเรียกพี่อ่านได้ไหมคะได้ก็คือเป็นน้องสาวใช่ไหมคะคือพี่อ่านเนี่ยเข้าไปช่วยน้องๆ13คนในถ้ำใช่ไหมคะแล้วทีนี้เหมือนก็ต้องเร่งดำน้ำเพื่อที่จะเอาน้องๆเนี่ยออกมาเพราะว่าออกซิเจนภายในถ้ำก็เริ่มจะน้อยลงแล้วพี่ที่เขาไปด้วยกันอ่ะเขาแล้วก็หน่วยงานเขาก็เลยแจ้งมาว่าพี่แซมเนี่ยขาดอากาศหายใจแล้วก็น่าจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยค่ะเพราะว่าดำมาหลายชั่วโมงแล้วอะดำตั้งแต่เช้าอะค่ะเสียชีวิตตอนเที่ยงคืนของวันนั้นจริงๆก็เสียใจนะคะแต่ว่าก็ภูมิใจในตัวพี่ชายมากๆครับค่ะที่เขายอมเสียสละเพื่อคนอื่นมาตลอดและครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะก็แสดงว่าจ่าแซมเนี่ยช่วยเหลือสังคมมานานตลอดตลอดเดือนชีวิตของเขาเลยใช่ไหมใช่ค่ะพี่แซมก็ไม่ได้พูดอะไรกับแป้งเยอะนะคะเป็นคนที่พูดน้อยแต่ว่าเขาจะทำให้เห็นมากกว่าเหมือนพี่เขาก็ชอบทำความดีแบบเหมือนปิดทองหลังพระค่ะแป้งก็ดีใจค่ะที่ความดีของพี่เขาทำให้13ชีวิตเนี่ยรอดออกมาแต่จริงๆไม่ใช่แค่พี่แซมนะคะแป้งต้องขอบคุณทุกคนที่เข้าไปช่วยในถ้ำถ้าไม่ได้ทุกคนก็คือน้องๆก็คงจะแย่เหมือนกันค่ะก็ต้องแสดงความเสียใจอีกรอบนึงด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณคุณแป้งมากค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะท่านผู้ชมครับจากวันนี้ที่ผมได้มาร่วมงานมูลนิธิคนดีประเทศไทยเนี่ยฮะกับการมอบรางวัลก็ต้องบอกเลยว่าได้เห็นบุคคลตัวอย่างนะครับสำหรับการทำความดีทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะฮะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้าอยากทำความดีฮะทำได้ง่ายๆทำที่ไหนก็ได้ครับเริ่มที่ตัวท่านเองนะฮะวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับมีฉันมีเธอเดินเคียงข้างกาย